ตันหาวคะวันนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรลนาซึ่งเนื้อความแห่งวักอันบัณฑิตกําหนดแล้วด้วยตันหามยาอันข่าะเจ้าวุจเตจะกล่าวกปิลมัชาัตถุอันว่าเรื่องแห่งปลาชวกปิละมยาอันข่าะเจ้าวุจเตจะกล่าวสัทธาอนุพระศัสดาวิหารนโตเมื่อประทับอยู่เชตวันีในพระพิหารชวเชตวันอารพะส่งป่ารบกะปิลมัะฉัง ซึ่งปราชวกปิละกทีสิตรัสแล้วธรรมทีสนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่ามโนชัส,สาอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าอติเตนในการอันเป็นไปล่วงแล้วกุลภาตโรอันว่าพี่น้องชายในตระกูลทั้งหลายทวสองนิคมิตวาออกไปแล้วปะชิงสุบวดแล้วสันติเกในสำนักสาวกานังของพระสาวกทั้งหลาย กัสปะสะภควาโตปรินิพุตตะกาเลในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะปรินิผ่านแล้วเตสุทวีสุภาตเรสุเชตโถในพี่น้องชายทั้งหลายสองเหล่านั้นนาะอันว่าพี่ชายผู้เจริญที่สุดโสธโนนามะเป็นผู้ชื่อว่าโสธนะอโหสิได้เป็นแล้วกนิโถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดกะปิโลนามะเป็นผู้ชื่อว่ากะปิละอโหสิได้เป็นแล้ว ปนาโกมาตาอันว่ามานดาในสังทะบินนางพาตารานังของพี่น้องชายทั้งหลายสองเหล่านั้นสาธนีนามะเป็นผู้ชื่อว่าสาธนีอโหสิได้เป็นแล้วกนิทะภคินีอันว่าน้องสาวผู้น้อยที่สุดตาปนานามะเป็นผู้ชื่อว่าตาปนาอโหสิได้เป็นแล้วตาปิอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายแม้เหล่านั้นปภะชิงสุบูชแล้วสันติเกนในสำนักพิกุนีสุ ของนางภิกษุณีทั้งหลายเอวังเตสุชาเนสุปภชัชเตสุอุปโภพาตโรในชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้บวชแล้วอย่างนี้นะอันว่าพี่น้องชายทั้งหลายทั้งสองกตวกระะทำแล้ววัตปฏิวัตตังซึ่งวัดและวัดตอบอาจารยุปัช,ชายานังแก่อาจารย์และอุป,ปช,ชาทั้งหลายวิหารตาอยู่ๆปุจจิตว่าถามแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญทุรานี้ อันว่าธุระทั้งหลายศาสนาในศาสนาอิมสัมิงนี้กติเท่าไรอิติดังนี้สุตตวะฟังแล้วว่าธุระนี้อันว่าธุระทั้งหลายทาเอสองอิติคือคันทะทุรังจะอันว่าคันทะธุระด้วยวิปัสนาทุรังจะอันว่าวิปัสนาธุระด้วยอิติดังนี้เอกเทวสังในวันหนึ่งเชตโธอันว่าพี่ชายผู้เจริญที่สุจินเตตวาคิดแล้วว่า อาหังอันว่าเราวิปัสนาทุรังอย่างวิปัสนาทุระปูเรสามิจะให้เต็มอิติดังนี้ว่าสิตวาอยู่แล้วสันติเกนในสำนักอาจารยุปัชฉายานังของอาจารย์และอุปชาทั้งหลายวัสนิสิ้นปีทั้งหลายปัญจะฮา,าข้าิตวารินเอาแล้วกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานยาวะเพียงไรอรหัตตาแต่พระอรหัตประวิสิตวาเข้าไปแล้วอรัญญงสู่ป่า ่ายะมันโตพยายามอยู่ป่าปุณิบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตกนิโทโธอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดจินเตตะวาคิดแล้วว่าอหังอันว่าเราตะรุโนเป็นหนุม่มอหิยมเป็นตาวะกอาอหังอันว่าเราวิปัสนาธุรังอย่างวิปัสนาธุระปุเรสามิจักให้เต็มวุฒากาเลในการแห่งเราแก่แล้วอิติดังนี้ ปัทเปตาวาเริ่มตั้งแล้วคันทะทุรังซึ่งคันทะทุระอุคันหิเรียนเอาแล้วปิตกาีิซึ่งปิดกทั้งหลายตีนิสามมหาปริบาโรอันว่าบริวารโมใหญ่อุทปาธิได้เกิดขึ้นแล้วนิสัยยะพระอาศัยปริยติงซึ่งปริยติต์สศกนิทศของน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นลาโพอันว่าลาบอุทปาธิได้เกิดขึ้นแล้วนิสัยยะพราะอาศัยปริวารังซึ่งบริวาร โซโกปิโลอันวะภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นมัตโตโมเมาแล้วพระหุสัจจะมะเทนะด้วยความโมเมาในความที่แห่งตนเป็นผู้มีสุตามากลาภตันหายะอภิภูตูผู้อันความทยานอยากในลาบครอบงำแล้ววัตติยอมกล่าวปรหิชนิหิวุตังกปิยังวัตถุงปิแม้ซึ่งวัตถุอันเป็นกปิยะอันอันชนทั้งหลายเราอื่นกล่าวแล้วว่า อิทางวัตถุอันว่าวัตถุนี้อกขปิยงเป็นอกขปิยะโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วัฏติย่อมกล่าวอกขปิยงวัตถุงปิแม้ซึ่งวัตถุอันเป็นอกปิยะว่าอีทางวัตถุอันว่าวัตถุนี้กับปิยงเป็นกัปิยะโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วัฏติย่อมกล่าวสาวัชังกัมมังปิแม้ซึ่งกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษว่าอิทางกัมมังอันว่ากรรมนี้ อนัวัชังเป็นกรรมอันมีโทษหามิได้โหติย่อมเป็นอิติดังนี้ว่าทะติย่อมกล่าวอนัวัชังกรรมมังปิแม้ซึ่งกรรมอันมีโทษหามิได้ว่าอิทังกรรมมังอันว่ากรรมนี้สาวัชชังเป็นกรรมอันเป็นไปกับด้วยโทษโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อติปันติตามานิตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีมานะว่าฉลาดยิง โสกปิโลอันวภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นเปสเลหิภิกุหิมาอาวุโสกปิละเอวังอวัจจะอิติวัตตาทำม,มังจะวิเนยังจทะทัศเศตวาโอวทิยมาโนปิแม้ผู้อันภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวแล้วว่าดู่อนกปิละผู้มีอายุอันว่าท่านอย่าได้กล่าวแล้วอย่างนี้ดังนี้แล้วจึงแสดงซึ่งทมด้วยซึ่งวิเนยด้วย แล้วจึงกล่าวสอนอยู่วัตวากล่าวแล้วว่าจนานี้ซึ่งคำทั้งหลายมีคำว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายชานาทะ,ะจะรู้กิงซึ่งอะไรตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเรตตะมุติสาธิสาเป็นผู้เช่นกับด้วยกำมือเปล่าอัถาย่อมเป็นอิติอาทีนี้ดังนี้เป็นตน้นพิกขขคุงเสนนตูวัมเพนตูวิจรติ ย่อมเที่ยวขู่อยู่ตบาดอยู่ซึ่งภิกษุทั้งหลายอัถะครั้งนั้นภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอารโรเจสงบอกแจ้งแล้วอัดทังซึ่งเนื้อความเอตังนั้นโสธนทเทรสะอปิแม้แก่พระเทระชื่อว่าโสธนะอสะกปิละสะพาตุผู้เป็นพี่ชายของภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นโสปิโสธนทเทโรอันว่าพระเทระชื่อว่าโสธนะแมนั้น อุปสังกมิตวาเข้าไปหาแล้วนั่งกปิลังซึ่งภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นโอวัธิกล่าวสอนแล้วว่ากปิละดูก่อนกปิละอาวุโสผู้มีอายุหิโกสัมมาปฏิปติอันว่าการปฏิบัติโดยชอบพิกขูนังแห่งภิกษุทั้งหลายตุมหาทิสานังผู้เช่นกับด้วยเถือศาสนสะอายุนามะชื่อว่าเป็นอายุของพระาศาสนาโหติย่อมเป็น ตสมาเพราะเหตุนั้นตวังอันว่าเธอมาสัมมาปฏิปติ่งปะหายะกัปยาทีนิวัตถุนิปฏิภาหันโตเอวังอวัจจะอย่าได้ละแล้วซึ่งการปฏิบัติโดยชอบกล่าวห้ามอยู่แล้วซึ่งวัตถุทั้งหลายมีวัตถุอันเป็นกัปยะเป็นต้นอย่างนี้อิติดังนี้โซโกัปปิโลอนันวภิกษุชื่อว่ากัปปิละนั้นณอาทะยิไม่เอือฝือแล้ววัจนังซึ่งคำตัสสะอปิโซธนัเถรสะ ของพระเถระชื่อว่าโสธนะแม่นั้นเอวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนี้สันเต,ติติแม้มีอยู่เทโรอนุพระเถระโอวะทิตวากล่าวสอนแล้วนังกปิลังซึ่งภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นทวิติขัดตุงสิ้นสองครั้งและสามครัง้งยตวะู้แลว้วกะปิลังซึ่งภิกษุชื่อว่ากะปิละอคันหันตังผู้ไม่รับเอาอยู่โอวาทังซึ่งโอวาดว่า อาญกปิโลอันว่ากปิละนี้นกโรติย่อมไม่กระทำว่าจะนังซึ่งคำมามะของเราอิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุเตนหิต่าอย่างนั้นตะวังอันว่าถือปัญญายิสสิจักปรากฏกัมเมนะด้วยกรัรมสเกนะอันเป็นของตนอิติดังนี้ปก,กามิลีกไปแล้ว ภิกขูอันว่าภิกษุทังหลายเปีสลาผู้มีศีลเป็นที่รักอันเยปิแม้เหล่าอื่นชัดถ้ายิงสุทิ้งแล้วนังกปิลังซึ่งภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นตะโตกาและโตปัฏฐายะจำเดิมแต่กาณนั้นโสกปิโลอันวภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นทุราจารโรเป็นผู้มีอาจาระชั่วหุตวาเป็นทุราจาระปริวุตู ผู้อันภิกษุผู้มีอาจาระชั่วแวดล้อมแล้ววิหารันโตอยู่อยู่วีชนิงอาถายะธรรมาสเนนิสีธิตวานั่งจับแล้วซึ่งพัดบนธรรมาจินตเนนะด้วยอันคิดวาอาหังอันว่าเราอุทิศสิสามิจากสวดปาติโมกขังซึ่งพระปาติโมกอิติดังนี้อุปโปสถเคในโรงแห่งอุปโปสดเอกทิวสังในวันหนึ่งปุจฉิตวาถามแล้วว่า อาวโุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุปาติโมกขังอนวัพระปาติโมกวัตติย่อมเป็นไปพิกูนังเกพิกษุทั้งลายสันนิปติตานังผู้ประชุมกันแล้วเอตทธานในที่นี้กิ่งหรืออิติดังนีท้ทิสว่าเห็นแล้วพิกูซึ่งภิกษุทั้งลายตุนหีภูเตผู้เป็นผู้นิ่งเป็นจินตเนนะด้วยอันคิดว่าโกอโัตโธอันว่าประโยชน์อะไรปฏิวัจณเนนะด้วยคำตอบอิมสะพิกุโนทินเนนะ อันอันเราทั้งหลายให้แล้วแก่พิกษุนีอิติดังนี้วัตตากล่าวแล้วว่าอาวุโสดุก่อนท่านผู้มีอายุธรรมวาอันว่าธรรมหรือวินโยวาหรือว่าอันว่าวิันนัตถิย่ยอมไม่มีโกอัตโตอันว่าประโยชน์อะไรปาติโมคเขนะด้วยพระปาติโมกตุมเฮห,หิสุตินวาอันอันท่านทั้งหลายฟังแล้วหรือตุมเฮห,หิอสุตินวาหรือว่า อันอันท่านทั้งหลายไม่ฟังแล้วอิติดังนี้วุฒิหิลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะโสกป,ปิโลอนุฟิกสุชื่อว่ากปิละนั้นปริยติศาสนังยังศาสนาคือปริยติพระควตโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะสะพระนาวากัสปะโอสกาเปสิให้เสื่อมลงแล้วเอวังด้วยประการชนีโสธนเทโรปิเมอนวพระเถระชว่าโสธนะปรินิพายิ บรินิพนานแล้วตะท่าเหวะในวันนั้นนั่นเทียวกาปิโลอันวภิพิุชื่อว่ากาปิละนิพติบังเกิดแล้วมหานิรยีในนรกใหญ่อวีจิมหิชื่อว่าอาวีจีอายุปริโยสานีในการอันเป็นที่สุดหลงรอบแห่งอายุมาตาจะอันว่ามารดาโดยพักค,คินีจะอันว่าน้องสาวโดวยอสังกปิละสะของภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นตาปิแม้เหล่านั้น อาปัจชิตตวาถึงแล้วทิฏฐานุคติงซึ่งทิฏฐานุคติตัสสะเอวะกะปิละสะของภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นนั่นเทียวอกโกสิตวาด่าแล้วปริภาสิตตวาบริพาทแล้วภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายเปสเลผู้มีศีลเป็นที่รักนิพพติงสุบังเกิดแล้วตัทะเอวะอวจิมหานิรยีในนรกใหญ่ชื่อว่าอาวีจีนั้นนั่นเทีวปะนะโก กาเลในการแต่สมิงนั้นปุริษาอนุบุรุษทั้งหลายปัญจสตาผู้มีรอยห้าเป็นประมาณกตวากระทำแล้วขามะคาตกาทีนี้ทุจริตานี้ซึ่งทุจริตทั้งหลายมีการฆ่าซึ่งชาวบ้านเป็นตน้นชีวันตาเป็นอยู่อยู่โจริกายะกิริยายะด้วยกิรยิยาอันเป็นของมีอยู่แห่งโจรชนะปทมนุสเสหิอนุพัฒนาผู้อันมนุษย์ในชนบททั้งหลายติดตามแล้ว ปลายะมานาหนีไปอยู่ปวิสิตตวาเข้าไปแล้วอรัญญังสูป่ป่าอปัสสันตาไม่เห็นอยู่ปฏิสารนังซึ่งที่พึ่งอาศัยกินจิอะไรอะไรตัทธะอรัญญีในป่านั้นทิสว่าเห็นแล้วพิกขุงซึ่งภิกษุอารัญญกังผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นวัดอัญญตรังรูปใดรูปหนึ่งวันทิตว่าไหว้แล้วว่าทิงสุกล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตุมหีอันว่าท่าน โนปฏิสารนังจงเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายโหทะจงเป็นอิติดังนี้เทโรอนุพระทิระอาหะกล่าวเลยว่าปฏิสารนังนามะชื่ออันาที่พึ่งสีและสัติสังอันเช่นกับด้วยศีลนัตถิย่อมไม่มีตุมหากังแก่ท่านทั้งหลายสพเพปิตุมเหีนวนาท่านทั้งหลายแม้ทั้งปวงสมาธยถะจงสมาทานสีลานี้ ซึ่งศีลทั้งหลายปัญจาห้าอิติดังนี้เตปุริสาอนวนปุุรุษทั้งหลายเหล่านั้นสัมปติชิตวารับพร้อมเฉพาะแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้สมาธิหิงสุตสมาธานแล้วศีลานิซึ่งศีลทั้งหลายอ่ะถาครั้งนั้นเทโรอนุนพระทระโอวทิกล่าวสอนแล้วเนปุริสีซึ่งบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นวจเนนะด้วยคำว่า อิทานิในกาลนี้ตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายศีละวันโตเป็นผู้มีศีลอัฐาย่อมเป็นศีลังอ,อันว่าศีลโวอ,อันท่านทั้งหลายนาะเอวะอติกมิตตะพังไม่พึงก้าวล่วงนั่นเทียวชีวิตตาเหตุตุปิแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมโนปะโทโสอ,อันว่าความประทุษร้ายทางใจโวอ,อันท่านทั้งหลายนาะกาตะโพไม่พึงกระทำอิติดังนี้ เตปุริษาอันวบรุษทั้งหลายเหล่านั้นสัมปติชิงสุรับพร้อมเฉพาะแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้อะฐะครั้งนั้นเตชาะปทามนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่ในชนบทเหล่านั้นปัตะวาถึงแล้วตั้งฐานังซึ่งที่นั้นปริเยสมานาแสวงหาอยู่อิตจะข้างหนี้ดยอิตจะข้างหนีด้วย,วยทิสว่าเห็นแล้วโจเรซึ่งโจรทั้งหลายเตเหล่านั้น วโรเปสงโปร่งหลงแล้วสเพโจโเรซึ่งโจรทั้งหลายทั้งปวงชีวิตาจากชีวิตเตโจระอันว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นกตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพติ่งสุบังเกิดแล้วเทวโลเกในเทวโลกโจระเชตโกอันว่าโจรผู้เจริญที่สุดเชตกะเทวปุตโตเป็นเทพบุตรผู้เจริญที่สุดอโหสิได้เป็นแล้วตเตเทวปุตตาอันว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้น สังสริตวาท่องเที่ยวไปแล้วเทวโลเกในเทวโลกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดดนเอกังหนึ่งอนุโลมปฏิโลมวเสนะด้วยสามารถแห่งอนุโลมและปฏิโลมนิพพัติงสุบังเกิดแล้วเกวตาคาเมในบ้านของชาวประมงปัญจกุลสตีอันมีร้อยแห่งตระกูลห้าเป็นประมาณสาวัตถีนครทวารีใกล้ประตูแห่งพระนครเชวาสาวัตถี พุทธป,ปาฏิในการอันเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าอิมัสมิงนี้เชตกะเทวปตตอันว่าเทพบุตรผู้เจริญที่สุดขั้นหิถือเอาแล้วปฏิสันทิงซึ่งปฏิสนธิเคเหในเรือนเกวตตเชตกะสะของชาวประมงผู้เจริญที่สุดอิตรีเทวปตาอันว่าเทพบุตรท,ทั้งหลายเหล่านอกนี้ขั้นหิสุถือเอาแล้วปฏิสันทิงซึ่งปฏิสนธิอิตรสุเคเหสุ ในเรือนทั้งหลายเหล่านอกนี้ปฏิสันทิขะหนังจะอันว่าการถือเอาซึ่งปฏิสนธิด้วยมาตุก,กุติโตนิคมนังจะอันว่าการออกจากท้องคองมารดาด้วยเตสังชะนานังแห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นอโหสิได้มีแล้วเอกทิวเสเอวะในวันเดียวกันนั่นเทียวเอวังด้วยประการชนีเกวัตเชตโกอันว่าชาวประมงผู้เจริญที่สุดจินเตตะวะคิดแล้วว่า ธารกาอันว่าเด็กชายทั้งหลายอันเยปิแม่เหล่าอื่นฆ่าเมในบ้านอิมัสสมิงนี้อชชะชาตาผู้เกิดแล้วในวันนี้อธินุโขมีอยู่หรือนอแลอิติดังนี้ปุคลังปริเยสาเปตวาบายังบุคคลให้สแสวงหาแล้วสุตตาบาฝังแล้วเตสังธารกานางชาตะภาวังซึ่งความที่แห่งเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้บังเกิดแล้วปุคลังยังบุคคลทาเปสิก ให้ให้แล้วโปสาวนิกังทนังซึ่งทรัพย์อันเป็นค่าแห่งการเลี้ยงดูเตสังทารกานังแกเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นจินตนนะด้วยอันคิดว่าเอเตทารกาอันว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นมะมะปุตตะสะสหายกาจักเป็นสหายแห่งบุตรของเราพวิสันติจักเป็นอิติดังนี้เ,เตทารกาอันว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นสเพปิเมทั้งปวง สหปังสุกีลกาสหายกาเป็นสหายผู้เล่นซึ่งฝนร่วมกันหตตบาเป็นวะยะปัตตาผู้ถึงแล้วซึ่งไวอนุปเุเพนะตามลำดับอเหส่งได้เป็นแล้วเตสังธารกานังเกวัต,ตะเชธตกะปุโตแห่งเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นนาะอันว่าบุตรของชาวประมงผู้เจริญที่สุดยะสะโตจะเตชะโตจะอคคะปุริโส เป็นบุรุษผู้เลิศด้วยยศด,ด้วยด้วยเดชด้วยโอโหสิได้เป็นแล้วกาปิโลปิโขแม้อนุภิกษุชื่อว่ากาปิลาเลปจิตวาไม่แล้วนิระยยในนรกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดอนเอกลางหนึ่งสุวรรณวันโนทุกขันทะมมโขมหามัจโฉเป็นปลาตัวใหญ่ตัวมีสีพิงดังสีแห่งทองตัวมีปากมีเก่นเหม็นหุตวาเป็นนิพติบ,บังเกิดแล้วอจิระวัติยา ในแม่น้ำชื่อว่าอาจิรวดีกาเลในการตัสมิงนั้นวิปากาวเสเสนะเพราะวิบากอันเหลือลงอเทกะทิวสังครั้นภายหลังณวันหนึ่งสหายการอันว่าสายทั้งหลายเตเหล่านั้นมันเตตวาปรึกษากันแล้วว่ามะย่างอันว่าเราทั้งหลายพันที่สามารถจักจับมัดเฉซึ่งปลาทั้งหลายอิติดังนี้ก็เหตตาถือเอาแล้วชาลาทีนี้วัตถุนี้ ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีแหเป็นต้นขิเพียงสุวิ่งไปแล้วณที่อย่างในแม่น้ําอ่าถาครั้งนั้นมัดโูอันว่าปลาโศนั้นปลาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตชาลังสูภายในแห่งแหใเนสังสหายกานังองสหายทั้งหลายเหล่านั้นชนาอันว่าชนทั้งหลายเกวตตะคามะวาซิโนผู้อยู่ในบ้านของชาวประมงโดยปกติ สเพทั้งปวงที่สว่าเห็นแล้วตั้งมัดฉังซึ่งปลานั้นอากังสุได้กระทำแล้วอุจจาสัตทังซึ่งเสียงสูงว่าปุตตาอันว่าปุตทั้งหลายโนของเราทั้งหลายพันทันตาเมื่อจับมัดเฉีซึ่งปลาทั้งหลายปะทะมังครั้งแรกพันทิงสุจับแล้วสุวรรณมัดฉังซึ่งปลาตัวมีสีเพียงดังสีแห่งทองอิธานิในการนี้ราชาอนุพระราชาทัศติ จากพระราชทานทนังซึ่งทรั์ปะโหตังอันมากโนโกแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้สหาหิยาการวาสายทั้งหลายเตปิโคแม้เหล่านั้นแลปักขีปิตาวาใส่เข้าแล้วมัดชังซึ่งปลานาวายะในเรืออุขิปิตาวายกขึ้นแล้วนาวังซึ่งเรืออคมังสุดได้ไปแล้วสันติกังสุสำนักกรัญโยของพระราชาว่าจะเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่า เอตังวัตถุอันว่าวัตถุนั้นกิ่งอะไรอิติดังนี้รัญญาปิแม้อันพระราชาตังมัดฉังทิสวาวะทรงเห็นแล้วซึ่งปรานั้นเทียววเตปัสแล้วเตสายการันวะสายทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพมัตโชอันวปลาอิติดังนี้ราชาอนุพระราชาทิสวาทรงเห็นแล้วมัดฉังซึ่งปลาสุวรรณวันนัง ตัวมีสีเพียงดังสีแห่งทองจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าสัทธาอนุพระศาสดาชานิสติจักสง่งทราบเอตะสะมัชสะสุวรรณการนังซึ่งเหตุแห่งปลานั่นเป็นทองอิติดังนี้เตสหายเกฆาหาเปตตาาทรงยังสหายทั้งหลายเหล่านั้นให้ถือเอาแล้วมัดฉังซึ่งปลาอัคมาสิได้เสด็จไปแล้วสันติกังสูตสำนักพระควะตูของพระผู้มีพระภาคเจ้า มุขครั้นเมื่อปากมัดฉีนะวิวัตมะติอวะเป็นศักวาอันปลาอ้าแล้วนันทิวสันเตมีอยู่สกละฉชตวันังอันวาพระเชตวันทางสิ้นอติวิยะทุกขันทังเป็นที่มีกลิ่นเหม็นเกินเปรียบอโหสิได้เป็นแล้วราชาอนุพระราชาปุจฉิทูลถามแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมัดโชอันวาปลาสุวรรณวันโน เป็นสัตว์มีสีเพียงดังสีแห่งทองชาโตเกิดแล้วกสมาเพราะเหตุไรจะอันหนึ่งทุกขันโถอนวากลิ่นเหม็นวายติยอมฝงออกมกุกโตจากปากอาศะมัชสะของป่านั้นกสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาอาหะตรัสแลว่ามหาราชะดูก่อนมหาบูพิษอยังมัชโโชอนวาปรานี้กาปปิโลนามะพิขุเป็นภิกษุชื่อว่ากาปิละ ขุ้สุโตเป็นผู้มีสุตะมากมหาปริวารุเป็นผู้มีปริวารมากกาัสปะสะพระควตโตปาวจเนในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาวากัสปะอโหสิได้เป็นแล้วโสกปิโลอันวา่าภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นลาภตันหายะอภิภูตูผู้อันความทยานอยากในลาบครอบงำแล้วอกโกสกะปริภาสโก ผู้ทั้งด่าทั้งบริพาทภิกขุนังซึ่งภิกษุทั้งหลายอัตโนวจนังอัคกคันหันตานังผู้ไม่ถือเอาอยู่ซึ่งคำของตนศาสนังยังพระศาสนากัสปะภะควาโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะโอสกาเปสิให้เสื่อมลงแล้วโสกปิโลอนุนภิกษุชื่อว่ากปิละนั้นนิพพติตวาบังเกิดแล้วอวีจิมหินิระยในนรกชื่อว่าอเวจีกเมนะ พราะกรรมตีนะนั้นมัดโชเป็นปลาชาโตเกิดแล้วอิธานิในการนี้วิปากาวะเสนนะเพราะวิบากอันเหลือลงปนาโกโซโกปิลโลอนุภิกสุชื่อว่ากปิละนั้นวาเจสิบอกแล้วพุทธวจนังซึ่งพระพุทธพุทธกเทสิกล่าวแล้ววันนังซึ่งคนอันบุคคลพึงพลนาพุทธะของพระพุทธเจ้าทีขรรตังตลอดราตรีนานอย่างใด โสกปิโลอนุพิสุชื่อว่ากปิละนั้นปฏิลภิไดเฉพาะแล้วสุวรรณวันนังซึ่งอัตภาพอันมีสีเพียงดังสีแห่งทองอีมังนี้นิสันเถนะเพราะวิปากเป็นเครื่องไหลออกตัสสะพุทธวจนะวาจนะพุทธวันนะกัทนะสะแห่งการบอกซึ่งพระพุทธพจน์และการกล่าวซึ่งคนอันบุคคลพึงพรนาของพระพุทธเจ้านั้นกปิโลอนุภิสุชื่อว่ากปิละ อโกสกะปริภาสกูเป็นผู้ทั้งด่าทั้งบริาพาทภิกขูนังซึ่งภิกษุทั้งหลายอโหสิได้เป็นแล้วอย่างใดทุกขันโทอันวกลิ่นเหม็นวายติยอมฝงออกมุขโตจากปากอศสะมัชสะของปรานั้นเตนะภิกขูนังอโกสกะปริภาสกะภาเวีนะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ทั้งด่าทั้งบริาพาทซึ่งภิกษุทั้งหลายนั้นมหาราชะ ดูก่อนมหาโบพิษอาหังอันวาอาตามาภาพนางมัดฉังอย่างปรานั้นกทาเปมิจะให้กล่าวอิติดังนี้ราชาอนุพระราชาอาหะกราบทูลเลยว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเีอันวาพระองค์ตั้งมัดฉังกทาเปทะขอจงทรงอย่างปรานั้นให้กล่าวอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นศรัทธาอนุพระศาสดาปุชิตรัสถามแล้วนางมัดฉังซึ่งปรานั้นว่า ตะวังอันว่าเจ้ากปิโลเป็นผู้ชื่อว่ากปิละอสิย่อมเป็นกิ่งหรืออิติดังนี้โสมัตโชอันวปรานั้นอาหากราบทูลแลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าอหังอันว่าข้าพระองค์กปิโลเป็นผู้ชื่อว่ากปิละอัม,ออมออาาววพิย่อมเป็นอิติดังนี้ส,นสัทธาอณุพระศาสดาปุจิตรสถามแล้วว่าตะวังอันว่าเจ้ากุโตธานโตอาคตู เป็นผู้มาแล้วจากที่ไหนอสิย่อมเป็นอิติดังนี้โสมัชโชอันวปรานั้นอาหะกราบถูแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอ,อหังอันว่าฆ่าพระองค์อวีจิมหานิรยะโตอาคตูเป็นผู้มาแล้วจากนรกใหญ่ชื่อว่าอาวจีอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาอาหะตรัสแลว,ว่าโสธโนอันว่าโสธนะเชษฐภาติโก ผู้เป็นพี่ชายผู้เจริญที่สุดเตของเจ้าข้าโตไปแล้วกุหิงทาในณน้นที่ในอิติดังนี้โสมัชโชอันวปรานั้นอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสโสธโนอันวพระเทระชื่อว่าโสธนะนั้นปรินิพุตโตปรินิพานแล้วอิติดังนี้สัทธาอันวพระาศาสดาปุจฉิตรรสถามแล้วว่าปนโก สาธานีอันว่านางสาธานีมาตาผู้เป็นมารดาเตของเจ้านิพตตาบังเกิดแล้วกระหังทานนณะที่ในอิติดังนี้โสมชโชอันว่าปรนานั้นอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมะมะมาตาสาธานีอันว่านางสาธานีผู้เป็นมารดาของข้าพระองค์นิพตตาบังเกิดแล้วนิรยีในนรกอิติดังนี้สัทธาอนุประสาสดาปจชิตตรสถามแล้วว่า ตาปนาอันว่านางตาปนากรนิษฐาพาันีผู้เป็นน้องสาวผู้น้อยที่สุดเตของเจ้านิพพตาบังเกิดแล้วกระหังทานีนะที่ไหนอิติดังนี้โสมัชโชอนุนปรานั้นอาหากราบทูลแลว่าพันเตฆาแต่พระผู้เจริญสาตาปนาอันว่านางตาปนานั้นนิพพตาบังเกิดแล้วมหานิรเยในมหานรกอิติดังนี้ศัทธาอนุพระศาสดาปุจจิประทามแล้วว่า อิทานิในการนี้ตะวังอันว่าเจ้าขมิสสิทธิ์จากไปกะหังทานณที่ในอิติดังนี้โซมัชโชอนุนปรานั้นวัตวากราบทุลแล้วว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญอหังอนุา่าพระองค์ขมิสสามิจากไปอวีจิมหานิระยังเอวะู่มหานรกชื่อว่าอวีจินั่นทีวอิติดังนี้วิปปติสาราพิภูตูผู้อันความเดือดร้อนครอบงำแล้ว ประริตาวาประหารแล้วนาวังซึ่งเรือสี่สีนะด้วยศีสะกตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละตาวะเอวะในขณะนั้นนั่นทิวนิพติบังเกิดแล้วนิรเยในนรกมหาชนออนว่ามหาชนสังวิโคเป็นผู้สลดแล้วโลมหัตชาโตเป็นผู้มีคนอัญชูชันแล้วเกิดแล้วอโหสิได้เป็นแล้วอาถะครั้งนั้น พระควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าโอโลกเกตวาตรวจดูแล้วจิตตะวารังซึ่งวาระแห่งจิตปริสายะของบริษัทสันนิปติตตายะผู้ประชุมกันแลวน้วคเนในขณะตัสมิงนั้นกเทตวาตรัสแล้วกเปิละสุดตังซึ่งกเปิละตรสุสตตนิปาเตในสุตตนิบาตวา่าปันดิตาอันว่าปันฑิตทั้งหลายอาหุก่าวแล้วเอตังจริยาทวยังซึ่งหมวดสองแห่งความประพฤตินั่น ธรรม,มจริยังคือซึ่งความประพฤติซึ่งธรรมพรหม,มจริยังคือซึ่งความประพฤติอันประเสริฐวสุตตมังว่าเป็นแก้วอันสูงสุดอิติดังนี้เป็นตน้นเทเสตุงเพื่ออันทรงแสดงธรรม,มังซึ่งธรรมตั้งคณานรูป,ปังอันสมควรแก่ขณะนั้นอภาสสิได้ส่งภาสิทธแล้วข้าทาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าตัณหาอันว่าตัณหาวัถติ ย่อมเจริญปุคละสะแก่บุคคลมโนชศสะผู้เกิดแต่มโนปมัตะจาริโนผู้ประพฤติด้วยความประมาทโดยปกติวัทันตีมาลวาวิยะราวกับอันว่าแถาย่านทายเจริญอยู่โสปุกโลอันว่าบุคคลน,นั้นปริปละวะติย่อมเร่ร่อนไปหุราหุรังสู่พบน้อยและพบใหญ่พารังอิดฉังวนัสมิงปริปละวันโตวานาโรอีวะ เพียงดังอันว่าบานอนตัวปรารถนาอยู่ซึ่งผลไม้เร่ร่นไปอยู่ในป่าตัณหาอันว่าตัณหาเอสานั่นชั่มมีอัลลามกวิสติกาอันซ่านไปในอารมมีอย่างต่างๆโลเกในโลกสหเตย่อมครอบงำยังบุคลังซึ่งบุคคลใดโศกาอันว่าความโกทั้งหลายประวัติทันติย่อมเจริญทั่วตะปัสสะุคลกแก่บุคคลน,นั้น อภิอุธถังวีระนังประวัติทันตังอิวะเพียงดังอันว่ายาคมบางอันอันฝนตกรดแล้วเจริญอยู่จะส่วนว่าโยปุคโลอนุปุคนใดสหเตย่อมย่อมยีตันหังซึ่งตันหาเอตังนั่นชัมมิงอันลามกทุรัจะยังอันอันบุคคลไปล่วงได้โดยยากโลเกในโลกโสซกาอันว่าความสุขทั้งหลายปะปะตันติย่อมตกไปตมหาปุคลาจากบุคคลนั้น อุทวบินทุโปคาราประปะตันตังอิวะเพียงดังอันว่ายาแห่งน้ำตกไปอยู่จากใบบวัวตังกรรนังเพราะเหตุนั้นอะหังอันว่าเราวะทามิย่อมกล่าวว่าตุมเหีอันว่าท่านทั้งหลายยาวันตาผู้มีประมาณเพียงใดเอตถทาเนสมาคตาเป็นผู้มาพร้อมกันแล้วในที่นี้อัฐย่อมเป็นพัดทางอันว่าความเจริญโหตุจงมีโวเก่ท่านทั้งหลาย ตาวันตานังผู้มีประมาณเพียงนั้นตุมเหอนว่าท่านทั้งหลายคณะจงขุดโมูลังซึ่งรากตันหายะแห่งตันหาอุสีรัฐโธปุริโสเว,วรนังขนันโตอิวะเพียงดังอนุบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแฝกขุดอยู่ซึ่งหญ้าคมบางมาโรอันว่ามานมาพันชิยาระรานแล้วโอซึ่งท่านทั้งหลายปุนับปุนังบ่อยๆณนะหลังวะ พันชันโตโสโตโอิวะเพียงดังอันว่ากระแสน้ำระรานอยู่ซึ่งไมอ,อเทียวอิติดังนี้โวโกะท่านทั้งหลายอิติดังนี้อัถโธอันว่าอัตวาชานางอันว่าชาณนนะเอวะวัถติย่อมไม่เจริญนั่นเทียววิปัสสนามะคะพลานิอันว่าวิปัสนาและมักและผลทั้งหลายนะวัันติย่อมไม่เจริญปุคละสะแก่บุคคลปมมัตตจาริสะ ชื่อว่าผู้ประพฤติด้วยความประมาทโดยปกติประมาเทนะเพราะความประมาทสติโวสักขละลัคนีนะอันมีการปล่อยลงซึ่งสติเป็นลักษณะอิติดังนี้ตัทธะเปะเทสุปมัตตาจาริโนอิติปัสสะในบททั้งหลายเหล่านั้นนาแห่งบทว่าปมัตตาจาริโนดังนี้อัทโถอันว่าอธิบายว่าปะนะเหมือนอย่างว่ามาลุว่าอันว่าเถายานทราย มาลว่าคือว่าละตาละตาอันว่าเถาวันสังสิบพันตีร้อยรัดอยู่ปริโยนัทันตีรึงรัดอยู่รุกขังซึ่งต้นไม้วัติชื่อว่าย่อมเจริญวินาสายะเพื่อความพินาศตัสสรุขสะของต้นไม้นั้นยะถาชันใดตันหาอันว่าตันหาวัติชื่อว่าย่อมเจริญอสสะปุกละสะแก่บุคคลน,นั้น ชาทวารานินิสายะปุณปุนังอุปชันโตเพราะอันอาศัยซึ่งทวารทั้งหลายหกแล้วจึงเกิดขึ้นบ่อยๆเอวังฉันนั้นอิติดังนี้บันติเตนะอันบันดิตเวทิตโพพึงทราบอัทโธอันวอัตวาปุคโลอันวัปุคคณโสนั้นโสคือว่าตัณหาคติโกตัณหาคติโกผู้เป็นไปในคติแห่งตัณหาปริปลาวติ ย่อมเร่ร่อนไปปริปรบวติคือว่าทาวติทาวติย่อมแล่นไปพระเวในภพพระเวในภพอิติดังนี้คาถาปาทศสแห่งบาทแห่งพระคถาว่าโสปริปรวติหุราโหรังอิติดังนี้ปุจชาอันว่าการถามว่าโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นปริปรวติย่อมเร่ร่อนไปหุราโหรังสู่ภพน้อยและภพใหญ่ ยถา,าโดยประการใดตัสสะปะการะสานิทศนังอันว่าอุทาหอนเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งประการนั้นกิ่งวิยะราวกับอันว่าอะไรอิติดังนี้วิสัชชนังอันว่าการแก้ว่าโสปุคโลอนวัปคคนนั้นปริปลาะติย่อมเร่ร่อนไปโูราหูรังสูพบน้อยและพบใหญ่พระลังอิจฉังวันสมิงปริปลาวันตตว,วานโรอิวะ พียงดังอันว่าวานอนตัวปรารถนาอยู่ซึ่งผลไม้เร่ร่อนไปอยู่ในป่าอิติดังนี้อัตโทอันว่าอธิบายว่าวานโรอันว่าวานอนอิจฉันโตตัวปรารถนาอยู่รุกขพลังซึ่งผลของต้นไม้ทาวติย่อมแล่นไปวนัตสมิงในป่าขันหาติย่อมจับสาคงซึ่งกิ่งรุกขะของต้นไม้ตาสะตสะนั้นนั้น มนจิตตวปล่อยแล้วตั้งสาขังซึ่งกิ่งนั้นขันหาติยอมจับอันยังสาขังซึ่งกิ่งอื่นมนจิตตวปล่อยแล้วตั้งปิสาขังซึ่งกิ่งแม่นั้นขันหาติยอมจับอันยังสาขังซึ่งกิ่งอื่นณอาปัจฉิตยอมไม่ถึงโสวานโรสาขังอลพิตวาสันนิสินโนอิติวัตพังซึ่งความเป็นแห่งสัตว์อันใครใพึงกล่าวว่าอันว่าวานอนนั้น ไม่ได้แล้วซึ่งกิ่งนั่งเจ้าแล้วอิติดังนี้ยะถาฉันใดปุคคโลอน,ขขนุบุคคลตันหาคติโกผู้เป็นไปในคติแห่งตันหาทาวันโตแล่นไปอยู่โหระโรังสู่พบน้อยและพบใหญ่ณนะอาปัจฉิชื่อว่าย่อมไม่ถึงโสปุคคโลอารมณมังอลพิตวาตันหายะอัปปวตตังปัตโตอิติวัต,ตพังซึ่งความเป็นแห่งบุคคลอันใครๆพึงกล่าวว่า อันว่าบุคคลนั้นไม่ได้แล้วซึ่งอารมณ์ถึงแล้วซึ่งความไม่เป็นไปตามความทยานอยากดังนี้เอวังเอวะฉันนั้นนั่นเทียวอิติดังนี้อัทโธอันว่าอัทวาชะทวาริกะตันหาอันว่าตันหาอันเป็นไปในทวารหกเอสานั่นฉมีชื่อว่าอันลามกลามกะพาเวนะเพราะความที่แห่งตันหาเป็นธรรมชาติลามกคาตาอันถึงแล้วสังขยัง ซึ่งการนับว่าวิสติกาอิติดังนี้วิสตตตายะเพราะความที่แห่งตันหาเป็นธรรมชาติสั้นไปแล้ววิสตตตายะคือว่าอาสตตาตายะอาสตตตายะเพราะความที่แห่งตันหาเป็นธรรมชาติค่องอยู่แล้วรูปาทีสุอารมมณีสุในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นวิสาหารตายะ โดยความที่แห่งตันหาเป็นเพียงดังอาหารอันเจือด้วยยาพิษวิสปุพผตายะโดยความที่แห่งตันหาเป็นเพียงดังดอกไม้อันเจือด้วยยาพิษวิสะพละตายะโดยความที่แห่งตันหาเป็นเพียงดังผลไม้อันเจือด้วยยาพิษวิสะปริโภคตายะโดยความที่แห่งตันหาเป็นเพียงดังเครื่องบริโภคอันเจือด้วยยาพิษอภิภวติยอมครอบงำบุคลังซึ่งบุคคลอย่างใด โศกาอันว่าความโศกทั้งหลายวัตตะโมลกาอันมีวัตตะเป็นโมลอันโตในภายในอภิวัฒนติย่อมเจริญยิ่งบุคละสะแก่บุคคลตัสสะนั้นยะฐานามะวะเนปนปุนังวัสันเตนะเทเวนะอภิวุฒังวีรณะตินังวเนวะัตติเอวังอันวายาคมบางอันอันฝนอันตกอยู่บ่อยๆในป่าตกรถแล้ว ย่อมเจริญในป่าชื่อโดยประการใดโดยประการนั้นอิติดังนี้ปทัศแห่งบทว่ายังอิติดังนี้เป็นต้นอัธโวอันว,ว่าอัตวาปะนะส่วนว่าปุคโลอนวปุคคนโยใดสหาติย่อมย่ำยีสหติคือว่าอภิภวติอภิภวติวตย่อมครอบงำตันหังซึ่งตันหาเอตังนั้นเอตังคือว่าวุตตปการัง วุตตปการังอันมีประการอันฆ่าพระเจ้ากล่าวแล้วโทรัจจะยังชื่อว่าอันอันบุคคลไปล่วงได้โดยยากอติกรมิตรงปะชะหิตรงทุกกระตายะเพราะความที่แห่งตันหาเป็นธรรมชาติอันบุคคลกระทําได้โดยยากเพื่ออันก้าวล่วงคือว่าเพื่ออันละโสกาอันว่าความโศกทั้งหลายวัตตะโมลกาอันมีวัตตะเป็นโมลปปะตันติย่อมตกไปบุคลาจากบุคคลตาหานั้น ตัมหาปุคลาวัตโมลกาโสกาปปะตันติคือว่ายะฐานามปุคาเรปทมปาเตปติตังอุทะกปินทุนปติธาติเอวังณปติธาหันตินปติธหันติย่อมไม่ตั้งนะอยู่เฉพาะยะฐานามปุคาเรปทมปาเตป,ปติตังอุทะกปินทุณปติธติเอวังอันว่ายาดแห่งน้ำอันตกไปแล้วบนใบบัวคือว่า บนใบแห่งดอกปทุมย่อมไม่ตั้งอยู่เฉพาะชื่อโดยประการใดโดยประการนั้นอิติดังนี้ปะัทสะสะแห่งบทว่าธุรัจยังอิติดังนี้เป็นตน้นอัตโธอันว,ว่าอัตวาเตนการเนนะเพราะเหตุน,นั้นอหังอันว่าเราวะามิย่อมกล่าวตุ้มเหก,กะท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปะทนังแห่งบททั้งหลายว่าตังโววามิอิติดังนี้ อธโวอันว่าอัตว่าพัดทางอันว่าความเจริญโหตูจงมีตุมหากังเกตท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปะทะทวยสะแห่งหมดสองแห่งบทว่าพัดทางโวอิติดังนี้อัตโวอันว่าอธิบายว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายมาปาปนิธอย่าถึงแล้ววินาสังซึ่งความพินาศอะยังกปิลูวิยะราวกับอันว่าภิกษุชื่อว่ากปิละนี้อิติดังนี้ บันดิตตนะอันบันดิตเวทิตภูพึงทราบอัตโอันวาอัตวาตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคณะจงขุดมูลังซึ่งรากชะทวาริกะตันหายะแห่งตันหาอันเป็นไปในทวารหกยมิสานีอรหัตตะมักคัญญาณีนะด้วยยานอันประกอบพร้อมแล้วด้วยอรหัตตะมักอิติดังนี้ปัทสะแห่งบทว่ามูลังอิติดังนี้เป็นต้น ปุชฌาอันว่าการถามว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคณะธาจงขุดโมลังซึ่งรากตันหายะแห่งตันหากิ่งวิยะเราวกะอันว่าอะไรอิติดังนี้วิสัชชนังอันว่าการแก้ว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคณะธาจงขุดโมลังซึ่งรากตันหายะแห่งตันหาอุสีรัตถูปุริสูวีรนังขันตอีวะเพียงดังอันว่าบรุษผู้มีความต้องการด้วยแฝกขุดอยู่ซึ่งแย่คมบางอิติ ดังนี้อัทโทอันว่าอธิบายว่าบริโุอันว่าปุรุษอัธิโกผู้มีความต้องการอุซีเรนะด้วยแฝกคณติยอมขุดวีระนังซึ่งยาคมบางกุดทาเลนะด้วยจอบมหันเตนะใบใหญ่ยะถาชันใดตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคณธะจงขุดมูลังซึ่งรากอาสาตันหายะแห่งตันหานั้นเอวังฉันนั้นอิติดังนี้ อโทโออันว,ว่าอัฏวากิเลสมาโรอันว่ามานคือกิเลสด้วยมรณะมาโรอันว่ามานคือมอรณะด้วยทเทวบุตรตม,มาโรอันว่ามานคือทเทพบุตรด้วยมาพันชตุจงหย่าระรานตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายปุนัปุนังบ่อยๆนาทีโสเตชาตังนัลังพันชันตโตมหาวีเขนะอาคโตนาทีโสโตวิยะราวกับอันวกระแสแห่งแม่น้ำ อันไหลมาแล้วด้วยความเร็วใหญ่ระรานอยู่ซึ่งไมอ้ออันเกิดแล้วที่กระแสแห่งแม่น้ำอิติดังนี้คาถาปาทะทวยสะแห่งหมวดสองแห่งบาทแห่งพระคาถาบามาโวณะลังวะโสตวะมาโรพันชิปุนปนังอิติดังนี้เทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาเกวตตาปุตตาอนุบุตรของชาวประมงทั้งหลายปัญจสตาปิ แม้ผู้มีรอยห้าเป็นประมาณอาปัชิตวาถึงแล้วสังเวคังซึ่งความสลดปัทยมานาปราถนาอยู่อันตะกิริยังซึ่งอันกระทำซึ่งที่สุดทุกขษสะแห่งทุกปัปปัชิตวาบูดแล้วสันติเกนในสำนักสัตว์ของพระาศาสดากตวากระทำแล้วอันตังซึ่งที่สุดทุกขษสะแห่งทุกนัจิรสะเอวะต่อการไม่นานนั่นทีวสัทธาราสถิง อาเนชะวิหาระสมาปฏิธรรมะปริโภคีนะเอกโพคาเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องบริโภคอันเดียวกันกับด้วยพระาศาสดาด้วยธรรมเป็นเครื่องบริโภคคืออาเนชะวิหารธรรมะและสมาปฏิธรรมะเฮส่งได้เป็นแล้วอิติดังนี้แลกปิละมัจฉาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งปลาชื่อว่ากปิละนิทิตังจบแล้ว